ครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุภูสุคนพี่น้องครับพาหาอยู่หากินอีกคือเก่าเนาะพามายามเบ็ดเหยื่อปูพี่น้องครับใส่เบ็ดเหยื่อปูไว้ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับตอนกลางคืนก็บ่ได้มายามเนาะก็มายามตอนเช้ารอบเดียวพี่น้องครับแต่ใดก็บ่รู้นํากันพี่น้องครับผมบัดทามันหมานถึกป่าถึกหยังพี่น้องครับเหยื่อใส่เบ็ดก็หายากครับผมมันบ่ค่อยมีเหยื่อใส่เนาะกับเมื่อวานนี้ได้ปูมาปูน้อยก็เลยลองมาใส่เบิ่งครับบ่ถือครับผมไปเบิ่งฟังทางนั้นครับฟังทางนั้นนี่หลายรังอยู่พวกกินครับผมมันบ่อยากปูบ่นี่คือเก่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนนะครับลองใส่ตอนเว้นเบิ่งทำกินกาดหนาวมันบ่ค่อยกินเนี่ยหลังนี้ก็คือเก่าครับนี่ขั้นเบ็ดผมเอามัดอันนี้ลำไม้ไผ่ไว้น้ำนะครับเพราะว่ามันปักยากครับผมเป็นซ้ายมันปักว่าแน่นคือเก่าเลยพี่น้องเลยจะได้ปนบ่นี่อีปูก็เหลืออยู่ตายป่ะอีปูเป็นอยู่ครับผมนี่เด้อวิธีการใส่เกาะคางครับผมเกาะคางกระดองนี่เบ็ดกับเบอร์13เบอร์14ถ้าปักบ่ได้ก็สิปักหัวแบบนี้ครับปูใส่ละร้อนบ่อยู่นี่เอาใส่ทิ้งไว้เบิ่งหลังนั้นติดครับผมเดี๋ยวพอขึ้นยังสิตายอู้ปะขอนี่ครับปลาคอตายแล้วครับผมตายโอ้บอดแล้วก็ตายง่ายแต่นี่ครับผมเย็บปูครับผมได้ละตัวหนึ่งมันได้แกงใส่น้ำไม้สมอ่ะไปเบื้องหลังต่อไปครับผมเหลืออยู่บ่หลายดอกอีปูกับเป็นอยู่เดี๋ยวใส่ละอีปูเอานี่เกาะข้างๆนี่ครับผมค่อยๆเกาะให้มันแตกหลายได้ละนี่ปักลงไปแบบนี้ครับพูดอ่ะนี่เป็นซ้ายครับผมฟังนี่ครับผมอันนี้เบ็ด20หลังครับผมใส่บ่หลายนะเอามาลองมึงก่อนถ้ามันถูกดีก็สิใส่เพิ่มซะนะคือเก่ามีเหยื่ออยู่ครับเหยื่อบ่หลอดเลยครับผมมีเหยื่อทุกหลังเดี๋ยวใส่ไว้ย้ำเว้นอีกก็มีเหยื่อปัญหามันคือปักบ่แน่นครับนี่ก็ไปเครื่องคันแล้วมันเป็นทรายครับผมเป็นอยู่ครับเอ้าบ่มีปลาคอบ่ในแม่น้ำปลาบ่หลายครับผมปีนี้เพราะว่าน้ำมันบ่ท่วมนี่หลังนึงคือเก่าหลังนี้ก็คือเก่าเดี๋ยวจะลองเอาด่างมาใส่ปลาขาวหน่อยปลาสอยปลาหล่อนเลยครับ
เยื่อปูนี่บ่ค่อยร่อนครับผมถ้าปลาบ่กินถ้าปลาบ่ติดนะส่วนมากก็สิเป็นปลาคอนี่แหละบ่ถึกครับผมตอนนี้ก็ยามเบิดแล้วครับผมเยื่อก็ยังอยู่คือเก่าพี่น้องครับปลามันบ่ค่อยกินเนาะอากาศมันหน้ามันเย็นอากาศหนาวครับผมปลาก็บ่ค่อยกินเยื่อดีไปเลยแต่ว่าก็ถึกปลาคอมาตัวนึงอยู่นี่พอได้แกงพี่น้องครับผมแกงใส่น้ำไม้ส้มตายนะบ่รู้เป็นหยังมันตายมันก็พันพ่นน้ำอยู่แต่ว่าตายครับผมอ่ะนี่แหละผลงานมื้อนี้ก็สิลงให้เบิ่งเป็นคลิปสั้นๆครับผมบ่มันตะไดเดี๋ยววัยรุ่นยามมื้อแลงอีกแค่นึงถ้ามันถึกก็สิถ่ายคลิปให้เบิ่งอยู่คือเก่าพี่น้องครับผมสําหรับมื้อนี้ก็เช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมหาอยู่หากินในแม่น้ําก็อยากหากินยากแน่ครับผมปลามันบ่ค่อยหลายเนาะเอ้าสําหรับมื้อนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดี